นี่น่าจะเป็นรถยนต์ที่เหมาะจะนำมาแก้ปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมากๆนะคะเพราะขับบนถนนเหมือนรถทั่วไปก็ได้แล่นในน้ำเหมือนเรือก็ยังได้รถเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของขบวนพาเหรดรถยนต์สะเทินน้ำสะเทินบกที่บรรดาเจ้าของรถเขาก็ขับมารวมตัวกันตั้งแต่วันที่29 กรกฎาคมพากันขับรถผ่านถนนในหลายเมืองจนมาสิ้นสุดในกรุงอัมสเตอร์ดัมเมื่อวันพฤหัสบดีที่1 สิงหาคมก่อนจะทยอยขับรถของตัวเองลงไปในน้ำแล้วก็แล่นไปตามคลองเหมือนกำลังล่องเรือชมวิวแบบนี้ค่ะนี่ไม่ใช่นวัตกรรมใหม่นะคะตรงกันข้ามเลยนี่คือแอมพิคารถโบราณที่ถูกคิดค้นให้สามารถสัญจรได้ทั้งบนบกและในน้ำสร้างขึ้นคันแรกในเยอรมันตั้งแต่ปี 1961 ถึง 1968 และถูกสร้างขึ้นมาทั้งหมดเพียง 3,878 คันส่วนขบวนพาเหรดสำหรับแอมพิคาก็ถูกจัดขึ้นทุกปีมาตั้งแต่ปี 1987 แล้วค่ะแต่น่าเสียดายนะคะที่นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับขบวนพาเหรดนี้ที่จะได้เข้ามาจัดในอัมสเตอร์ดัมหลังจากนี้รถแอมพิคาจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองอีกต่อไปค่ะเนื่องจากกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ที่เข้มงวดนั่นก็เพราะว่าแอมพิคายังคงเป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไม่สามารถปรับแต่งให้ชาร์จไฟฟ้าได้เพราะแบตเตอรี่ที่จำเป็นต้องใช้ยังมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากเกินกว่าที่แอมพิคาจะรองรับไว้แต่หากเทคโนโลยีในอนาคตสามารถปรับจุดด้อยส่วนนี้ของแอมพิคาให้ดีขึ้นพวกเขาก็จะสามารถนำรถเหล่านี้กลับมาขับเข้าเมืองได้เหมือนเดิมอย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับใหม่ยังไม่ได้บังคับใช้กับทั้งประเทศนะคะนั่นหมายความว่าพวกเขาก็ยังสามารถนำแอมพิคาออกมาขับรับลมได้ในหลายพื้นที่ซึ่งกำหนดการจัดงานในปีหน้าก็คาดการณ์นะคะว่าขบวนพาเหรดแอมพิคาจะจัดขึ้นที่เบลเยียมค่ะ